จะฝากถึงโชคต้องทำหน้าที่รับงานแล้วต้องไปอยากอยู่ให้คนรักต้องนึกถึงคนอื่นจะฝากถึงโชคต้องทำหน้าที่รับงานแล้วต้องไปอยากอยู่ให้คนรักต้องนึกถึงคนอื่นเผยตัวเองนอนโรงพยาบาลรถคว่ำอีกวันยังต้องไปงานต่อยังเป็นกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับบอลเชิญยิ้มโชครถแห่ที่มีปัญหาถึงขั้นตัดขาดโดยโชคประกาศเท50งานคู่ที่รับไว้ร่วมกันตามมาด้วยกระแสและคำถามถึงความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าภาพทั้ง50งานล่าสุดนักร้องสาวจนงพนีออกมาแสดงความเห็นในประเด็นร้อนนี้ด้วยโดยโพสต์ข้อความในเพจ JAS Brand E จะพร้อมภาพคู่กับบอลเชิญยิ้มและระบุว่ารับงานแล้วก็ต้องไปต้องทำหน้าที่อีจะเคยผ่านช่วงเวลาเลือดออกปากออกจมูกเข้าออกครบทุกวันเวลาเป็นเดือนหมอแพ็กจมูกเพื่อการเลือดไหลออกห้ามขึ้นเครื่องเพราะกลัวความดันบนเครื่องจะทำให้เลือดออกหูฉันยังนั่งรถไปสกลนครเพื่อไปทำหน้าที่ในวันที่ฉันรถตู้เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่สุโขทัยอีกวันเล่นเพชรบุรีฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงในวันที่ฉันตัวชาไปครึ่งตัวไม่รู้สึกตัวไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเช้าออกจากโรงพยาบาลฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงเพราะทุกอย่างมันคือหน้าที่อยากอยู่ให้คนรักก็ต้องนึกถึงคนอื่นเยอะๆอย่านึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักไปงานซะไม่แน่หนูอาจจะได้ร้องอีกแค่50งานนี้ก็ได้ใครเขาจะกล้าหางานหนูอีกหาแล้วหนูไปคืนเขากลัวใจพวกหนูจริงๆลูกแฟนคลับใจบางผู้อธิการตะกร้อสาวทีมชาติไทยเผยหุ่นแซ่บกลางไอจีภาพอีกหนึ่งนักกีฬาหญิงไทยที่เชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนติดตามมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับน้องอุ้มปฏิการคงแก้วตะกร้อสาวหน่วยก้านดีคนนี้สำหรับน้องอุ้มเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม44ปัจจุบันอายุ21ปีเธอเป็นชาวจังหวัดตรังกำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในสาขาที่เธอถนัดอันได้แก่พละศึกษานั่นเองน้องอุ้มเริ่มเล่นตะกร้อตั้งแต่8ขวบก่อนพัฒนาทักษะในตำแหน่งตัวเสิร์ฟจนได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยในรายการคิงครับที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2561ก่อนซิลแชมป์แรกในชีวิตในนามทีมชาติไทยได้สำเร็จ90บวกดูภาพทั้งหมดไอจากนั้นน้องอุ้มก็เป็นหนึ่งในทีมตะกร้อหญิงของไทยมาโดยตลอดซึ่งในซีเกมส์ครั้งก่อนที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2562เธอสร้างชื่อด้วยการพาทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวก่อนจะมาระเบิดฟอร์มในซีเกมส์ครั้งล่าสุดด้วยการคว้าอีก2เหรียญทองทั้งในประเภททีมชุดและป้องกันแชมป์ทีมเดี่ยวได้อย่างสุดยอดรวมไปถึงเหรียญทองประเภททีมชุดตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่35ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนอกจากลีลาการเสิร์ฟที่หลากหลายทั้งลูกไซส์โค้งกลิดวิญญาณและลูกหยอดพิฆาตแล้วลีลานอกสนามของน้องอุ้มก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเมื่อเธอมาอวดหุ่นเท่ๆเผยมุมเซ็กซี่สไตล์นักกีฬาให้แฟนคลับได้กดหัวใจรัวๆอยู่เป็นประจำทั้งใน Facebook อธิคารของแก้ว AK และ Instagram K อธิคารซึ่งภาพล่าสุดของน้องอุ้มใน IG นั้นบอกเลยว่าแซ่บไฟลุกเลยทีเดียวสกู๊ปทำความรู้จัก9นักวิ่งดาวรุ่งไทยชุดลุยศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022กำลังจะเริ่มต้นแล้วสำหรับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบีย
ซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยคัดตัวเด็กดาวรุ่งร่วมแข่ง9คนนำทีมโดยเทพบิวภูริพลบุญสอนที่จะจัดเต็มทั้งเดี่ยวและทีมผลัดนี่คือข้อมูลของทั้ง9คนบิวภูริพลบุญสอนประเภทที่ลงแข่ง100และ200เมตรและวิ่งผลัด4x100เมตรนักวิ่งพรสวรรค์ขวัญใจคนไทยปัจจุบันอายุ16ปีเป็นคนสุรินทร์แต่โตที่สมุทรปราการแจ้งเกิดจากการทำลายสถิติประเทศไทยระยะ100และ200เมตรของเหรียญชัยศรีหวงศ์นักวิ่งรุ่นพี่จากนั้นยังทุบสถิติของตัวเองอีกครั้งในซีเกมที่ฮานอยปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตร200เมตรและผลัด4x100เมตรรวมถึงสถิติเอเชีย200เมตรรุ่นไม่เกิน20ปี 20.19วินาทีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เปี่ยมอุดมประเภทที่ลงแข่ง 4x100 ไม้ผลัดที่2นักวิ่งจากจังหวัดน่านอดีตนักฟุตบอลที่หันมาวิ่งได้เป็นนักวิ่งของจังหวัดจากการแข่งสปอร์ตฮีโร่ปี2561ได้เหรียญทองระยะ100เมตรรุ่นอายุ15ปีจากนั้นปี2563เข้าร่วมคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมเข้าอันดับ3ระยะ100เมตรจึงได้โอกาสเข้ามาเก็บตัวกับแคมป์ทีมชาติต้นปีที่ผ่านมาในกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษไฟเตอร์ทำผลงานดีจนได้ติดทีมชาติครั้งแรกไปซีเกมที่ฮานอยเก็บประสบการณ์ในฐานะสำรองผลัด 4x100 เมตรโอ๊ตทวัชชัยหินเอียดประเภทที่ลงแข่ง 4x100เมตรไม้ผลัดที่3ดาวรุ่งวัย18ปีจากจังหวัดชัยภูมิได้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติจากการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยปี2565ที่ทำผลงานได้ดีทุกรายการแต่รายการที่สร้างชื่อคือกรีฑาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษวิ่งไล่หลังบิวภูริพลเข้าอันดับ2ระยะ200เมตรทำสถิติใหม่ให้ตัวเองและยังเป็นทีมแชมป์ผลัด 4x400 เมตรถนัดทั้งการวิ่ง100เมตร200เมตรและ400เมตรรอลุ้นโปรแกรมการแข่งที่ศึกเยาวชนโลกหากไม่ชนกันจะได้ลงแข่งทั้งผลัด 4x100 เมตรและผลัด 4x400 เมตรก้องวัชพลขันทองประเภทที่ลงแข่ง 4x100 เมตรไม้ที่1ผู้รับบทกดดันที่สุดในการแข่งครั้งนี้ด้วยการเป็นไม้ผลัดแรกแต่ประสบการณ์แข่งที่ผ่านมาทำให้ก้องทั้งมั่นใจและมุ่งมั่นเด็กวัย19ปีจากพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามรุ่นเยาวชนโค้ชโซสุภเดชจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์จับไปปั้นจนสมาคมเห็นแววผลงานสร้างชื่อล่าสุดคือมาร์มูฮัมมัดสาและประเภทที่ลงแข่ง4ดอกจัน100สำรองจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันประเภทที่ลงแข่ง 4x400 เมตรไม้ผลัดที่4ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่รับใช้ชาติในซีเกมที่ฮานอยจากผลงาน4เหรียญทองจากการวิ่งเดี่ยวและผลัดระยะ400และ800เมตรจุดเริ่มต้นการวิ่งของจอร์ดคือการเป็นนักกีฬาระดับไฮสคูลของออสเตรเลียซึ่งทีมชาติออสเตรเลียให้ความสนใจในตัวจอชัวด้วยแต่เจ้าตัวเลือกแข่งในนามทีมชาติไทยเราจึงได้4เหรียญจากซีเกมส่วน U20 ที่โคลอมเบียครั้งนี้คือเป้าหมายแรกบนสนามระดับโลกของจอชัวนาคาพิงไทยสงผลัด4x400 ดาวรุ่งวัย18ปีกว่าเหรียญมามากมายในนามนักวิ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาอยู่ในชุดทีมผลัด 4x400 เมตรชุดแชมป์ซีเกมที่ฮานอยในฐานะตัวสำรองได้ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17เพราะผลงาน3เหรียญทองในกีฬาชิงแชมป์มุ่งซีเกมทั้ง400เดี่ยวและผลัดลัคกี้ยูยาม่าดูประเภทที่ลงแข่ง 4x400 ไม้ผลัดที่2ของทีมแชมป์จากกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาพ่วงด้วยอันดับ1ในระยะ400เมตร
รายการเดียวกันหนุ่มลูกครึ่งไทยไนจีเรียวัย18ปีเติบโตในชัยภูมิจากนักเรียนธรรมดาที่ครูเห็นแววพาไปพัฒนาจนเป็นนักวิ่งของจังหวัดแล้ววันนี้ลักกี้คือหนึ่งในทีมผลัด 4x400 ที่จะไปล่าฝันที่โคลอมเบียกรีสุภกฤตจันเมาประเภทที่ลงแข่ง 4x400 เมตรชีวิตคือกรีธาตั้งแต่ประถมถึงมัธยมได้เข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งในโรงเรียนกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเริ่มสร้างชื่อตอนมัธยมปีที่2จากการลงแข่งขันในรายการใหญ่และได้เหรียญมาตลอดจนติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกในปีถัดมาได้ไปแข่งซียูธที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2019และเอเชียนยูธแอทเลติกแชมเปี้ยนชิพ2019ที่ฮ่องกงรวมถึงอาเซียนสคูลเกม2019ที่อินโดนีเซียและการแข่งกีฬาแห่งชาติที่ศรีสะเกษตรีได้เข้าแคมป์ทีมชาติจากผลงานอันดับ2วิ่งผลัด 4x400 เมตรพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยบอกว่าทั้ง9คนคือนักวิ่งชุดความหวังของประเทศไทยที่เชื่อมั่นว่าจะได้ชัยชนะกลับมา